ยังไม่เคยเก็งกำไรเหมือนกันรู้สึกว่าปล่อยเช่ามันได้กินระยะยาวมากกว่าตอนนี้ยังเป็นในส่วนของการเก็บค่าเช่าอยู่ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวอยากท้าทายในส่วนของการเก็งกำไรเพิ่มครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเริ่มอยู่ครับจริงๆโดยส่วนตัวชอบแบบว่ากินค่าเช่าระยะยาวมากกว่าครับเพราะว่าก็คือโดยส่วนตัวไม่มีเวลาในการที่จะไปดูในการเก็งกำไรก็เลยชอบที่จะแบบว่าเป็นระยะยาวมากกว่าครับเป็นเก็บเป็นค่าเช่าตอนนี้มีเป็นเปิดให้เช่าคอนโดเป็นรายเดือนก็รู้สึกว่ามันง่ายค่ะซึ่งคอนโดเนี้ยเราสามารถเลือกselectคนเช่าได้เพราะว่ากลุ่มคนก็จะอาจจะไม่ใช่นักศึกษาอาจจะเป็นคนที่มีงานทำประจำแล้วก็สามารถจ่ายค่าเช่าเราได้ค่ะก็น่าจะชอบเป็นแบบนี้The Money Coach Podcast การเงินจากเรื่องจริงชีวิตจริงหยิบมาเล่าและพูดคุยพร้อมข้อคิดการเงินดีๆโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Coach Podcast กับน้ำธนธรกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์และคุณกำลังอยู่กับรายการวิทยุราบ11,100นะครับแม่คึกคักเหลือเกินคึกคักค่ะครับเพราะว่าเคสวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างสดใสหน่อยอ๋อสดใสหน่อยใช่นะให้มันสดใสจริงเพราะว่ามันเป็นเคสของการที่มีเงินแล้วก็ลงทุนแล้วก็หาช่องทางในการลงทุนแล้วก็ต้องการคำแนะนำโอเคเคสนี้นะคะก็เขาไม่ระบุชื่ออีกแล้วเราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรครั้งที่เราตั้งชื่อเขาชื่อทิศเนาะครั้งนี้เรายังไงคะเอาเป็นเอาเนี่ยคุณเอบ้างก็คุณเอคุณเอนะคะคุณเอเขาฮิตอย่างคุณเอคุณเอนะคะโอเคมานะคะก็สอบถามค่ะเกี่ยวกับการกู้ซื้อคอนโดเหมือนกับการกู้ซื้อคอนโดแต่ว่าเป็นการกู้ซื้อคอนโดเพื่อลงทุนนะคะทีนี้ก็คือจองคอนโดไว้แล้วเนี่ย2 ห้องครับแล้วก็จะโอนเสร็จเนี่ยในอีก1 ปีครึ่งโดยประมาณนี่คือเขาเข้ามานี่เขาไม่เล่าเรื่องโปรไฟล์เขาเลยนะไม่เขาไม่ได้บอกมาถึงตุ้มจองคอนโดไว้ใช่เนาะอีกปีครึ่งจะโอนค่ะจริงๆอ่ะเบรกตรงนี้นิดนึงได้ไหมได้อยากให้ถามก่อนจองได้ไหมพี่อะแอบมีเขาลางอะไรบางอย่างไม่รู้นะเมื่อกี้น้ำบอกว่าเคสนี้น่าจะดีนะเคสนี้น่าจะดีแต่พี่มีความรู้สึกบางอย่างอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนคิดทุกอย่างมาเบ็ดเสร็จสระตะเนาะเราจองปุ๊บทุกอย่างก็ทำตามแผนแล้วก็โอนก็จบแล้วสิใช่ไหมเนี่ยตอนจองไม่ถามแล้วจะมาถามตอนใกล้โอนเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูว่าพี่เราถูกไหมนะค่ะลองดูนะแต่ทีนี้แต่น้ำที่ว่าน้ำดูเขาค่ะแล้วเขาอยากจะให้พี่หนุ่มช่วยเคาะเพราะว่าเขาห้อยพระเนี่ยแล้วดูมาเป็นหน้าพี่หนุ่มเขาก็เลยว่ามองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นออกเป็นแนวหลวงพ่อแล้วนะว่าแบบปลุกเสกบูชาลูกหน่อยครับผมโอเคทีนี้เนี่ยก็คือที่คอนโดตรงนี้ค่ะคือเป็น2 ห้องใช่ไหมคะใน2 ห้องตรงนี้ก็คืออยู่ที่ห้องละ2.2 ล้านและ 2.9 ล้านราคาไม่เท่ากันนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคอนโดเนี่ยที่จังหวัดนครปฐมโอเคตั้งใจไว้ว่าจะปล่อยเช่าทั้ง2 ห้องนะคะทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็อยู่ตึกแถวใกล้ๆกับคอนโดตึกแถวใกล้ๆคอนโดเราอยู่ตึกแถวใกล้คอนโดฉะนั้นการบริหารจัดการคอนโดมันง่ายใกล้บ้านอยู่แล้วเงี้ยเหรอใกล้บ้านอยู่แล้วใกล้อยู่แล้วแล้วก็เล็งๆไว้แล้วว่าทำเลเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะได้แคปิตอลเกนนิดๆหน่อยๆในอนาคตดูไว้แล้วเพราะเราอยู่แถวนี้นะคะแต่เช็คเรทราคาค่าเช่าบริเวณใกล้เคียงแล้วอะค่ะคือถ้าปล่อยเช่าเนี่ยก็คงจะไม่ได้พอกับค่าผ่อน2 ห้องนะคะซึ่งเราก็พิจารณาแล้วเราก็ยอมรับความเสี่ยงได้เพราะว่าคิดว่าทำเลเนี่ยมันดีแล้วก็น่าลุ้นจริงๆในอนาคตนะคะส่วนคำถามก็คือว่าคือเราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการก็กลัวว่าสเตทเมนต์เนี่ยจะกู้ทีละ2 ห้องอะไม่ผ่านและไม่ทราบว่าจะต่างกันไหมระหว่าง1กู้ทีละ2 ห้องกับการที่กู้แค่1 ห้องและเผื่อเขาอนุมัติห้องเดียวเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็มีเงินในพอร์ตถือหุ้นอยู่บวกเงินสดซึ่งคิดว่าในอีก1 ปีครึ่งเนี่ยก็น่าจะเพียงพอในการซื้อ 2.2 ล้านเป็นเงินสดแล้วก็ค่อยไปบวกกู้ห้อง 2.9 ล้านแค่1 ห้องแต่เอาจริงๆพี่หนุ่มคือส่วนตัวเนี่ยก็เสียดายเงินสดซึ่งไอ้เงินสดตรงนี้ก็คือลงทุนแล้วก็เล่นหุ้นอยู่แล้วก็คิดว่าดอกเบี้ยบ้านอ่ะมันก็ไม่ได้แพงไงนะคะก็เลยคิดว่าในใจอยากได้จริงๆอ่ะคืออยากจะกู้ได้ทั้ง2 ห้องก็ดีนะคะทีเนี้ยก็เลยอยากจะปรึกษาว่าถ้าเราจะกู้ทั้ง2 ห้อง เราควรจะแยกกู้ธนาคารละ1ห้องหรือยื่นกู้ไปเลย2ห้องแล้วรอดูว่าธนาคารจะอนุมัติทั้ง2ห้องพร้อมกันไหมหรือถ้าเรายื่น2ห้องแล้วเขาดูแล้วจะอนุมัติได้แค่1ห้องเขาจะรีเจ็คเราทั้ง2ห้องเลยไหมคะถ้าเรายื่นพร้อมกันหมายถึงว่าขอยื่น2แต่น่าจะให้แค่1เลยรีเจ็คหมดเลยหรือเปล่าวงเล็บคือเอาจริงๆเราก็มีเงินสดพอซื้ออยู่แล้ว1ห้องแต่ก็อยากกู้มากกว่าค่ะแล้วเราควรจะยื่นกู้อย่างไรดีระหว่าง1กู้ธนาคารละ1ห้อง2ยื่นไปเลย2ห้องพร้อมกันทุกธนาคารนะคะเพราะว่าเผื่อได้ทั้ง2ห้องที่ธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกกว่ากับ3ซื้อเงินสดไปเลย1ห้องกู้1ห้องก็จะเท่ากับประหยัดค่าจดจำนองค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยนะคะและก็ถ้าเราจ่ายเงินสด1ห้องเวลาปล่อยเช่าก็จะได้ค่าเช่ารวมกันเพียงพอกับค่าผ่อนแน่นอนด้วยเพราะกู้แค่1ห้องและนี่คือรายการ พี่ฟังเรื่องแล้วพี่กำลังคิดว่าพี่จะตอบแบบไหนก่อนดีคือมันเขามีหลายเอาพี่ตอบเรื่องกลไกการกู้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยพูดถึงการวิธีคิดเรื่องการลงทุนของเขาซึ่งแบบเราขึ้นเป็นทีเซอร์ก่อนได้ไหมว่าผิดอ้าวทำไมวิธีการลงทุนแบบนี้ผิดนี่เห็นไหมเราต้องเปิดเป็นทีเซอร์ให้คนติดตามก่อนเดี๋ยวให้คนติดตามว่าข้างหลังเนี่ยพี่จะแฉเรียกแฉเลยชำแหละว่ามันผิดชำแหละแล้วลงทุนกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีก2ปีได้เจอกันตอนที่ส่งไม่ได้ขออนุญาตเป็นคนพูดตรงนะคุณอาจจะไม่ชอบการพูดตรงแบบนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเอากลไกการกู้ก่อนไม่มีผลหรอกคุณกู้ไป2หลังเลยก็ได้เดี๋ยวพอไม่ผ่านคุณก็สามารถคุยได้เขาก็คำว่าไม่ผ่านเนี่ยภาษาในการกู้หรือขอสินเชื่อบ้านเราใช้คำผิดค่ะหลายๆครั้งเนี่ยที่เขาไม่อนุมัติเนี่ยนะไม่ได้แปลว่ามันไม่ผ่านค่ะแต่ว่าความสามารถในการชำระมันไม่ได้ค่ะเอาไม่ผ่านแบบแรกก่อนคือเครดิตคุณแย่เนี่ยไม่ต้องคุยกันเพราะคุณไม่มีสิทธิ์กู้ค่ะเนอะไปตรวจข้อมูลในเครดิตบูโรประวัติยังแย่อยู่เลยอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์กู้ตัดออกอันดับแรกค่ะแต่แบบที่2เนี่ยประวัติการชำระหนี้เดิมๆคุณดีแต่ที่ไม่ผ่านไม่อนุมัติเพราะกำลังของความสามารถคุณไม่สามารถผ่อนได้หรืออาจจะแบบมีหนี้ของเดิมเยอะแล้วด้วยใช่คือประวัติคุณดีนะแต่กำลังของคุณเนี่ยไม่สามารถผ่อนหลังนี้ได้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าคุณเกิดยื่นกู้พร้อมกัน2ห้องตอนนี้รวมกัน 2.2 บวก 2.9 คือ5ล้านใช่ไหม5ล้านเนี่ยถ้าเขาประเมินปุ๊บเขาบอกว่าโอ้โหความสามารถในการผ่อนชำระคุณไม่พอประวัติคุณดีนะความสามารถในการผ่อนชำระคุณบอกเพราะฉะนั้นเราจะไม่อนุมัติที่5ล้านเราสามารถถามเขาได้บอกว่าแล้วด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เราแบบนี้เนี่ยเท่าไหร่ผ่านเขาก็จะบอกว่าโหได้แค่4ล้านเท่านั้นแหละครับเข้าใจความหมายนี้เนอะนั่นหมายความว่าคุณก็อาจจะเลือกหลัง 2.2 หรือ 2.9 ก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ผ่านนี่คือมันจบทุกอย่างหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันมี2มุมที่เขาจะมองคือเครดิตแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้นะเครดิตคือประวัติไม่ดีนี่ไม่ต้องคุยกันนะใช่ไหมอันที่2คือความสามารถในการชำระหนี้คุณไม่ถึงนะก็เหมือนบางคนกู้ซื้อบ้านนะครับนะปรากฏว่ากู้เราสมมติว่าเราเงินเดือนประมาณ 20,000 บาทเนาะเราอยากไปกู้ซื้อบ้าน3ล้านอย่างเงี้ยเขาบอกเงินเดือนน้องนะมันได้สักประมาณ2ล้านนะบ้านนะถ้าน้องกู้2ล้านก็มีสิทธิ์แบบเนาะ2ล้านนี่ยังมีโอกาสจะไม่ผ่านเลยนะแต่ได้ประมาณนั้นจริงๆแต่ถ้าน้อง3ล้านนี่น้องเด้งอยู่แล้วประวัติผมไม่ดีใช่ไหมครับผมติดบุหรี่ป่าไม่ใช่อะไรเลยประวัติน้องดีหมดแต่กำลังทรัพย์น้องไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเรื่องของการจะกู้เนี่ยก็กู้2หลังไปเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวแบงก์เขาบอกเองถ้าความสามารถในการชำระนี่ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเองฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือกับความคิดที่ว่ากู้ธนาคารละ1ก็เป็นวิธีการที่มองว่าก็กู้ไป2ห้องไปเลยในทุกธนาคารไปเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบดอกเบี้ยกันจะผ่านมันก็ผ่านอ่ะค่ะทำไมทีนี้เราบอกว่าแล้วทำไมวิธีคิดนี่ผิดมันผิดตั้งแต่ถามคำถามนี้แล้วนะค่ะอยากได้2ห้องแล้วคุณเคยเห็นกำลังตัวเองไหมอ่ะ2ลังเลว่าจะใช้เงินสดส่วนหนึ่งไหมค่ะคนวางแผนการลงทุนเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่เริ่มว่าเขาจะเล่นแผนไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามนี้มันง่ายมากดังนั้นคุณสามารถเดินเข้าไปลองคุยกับธนาคารก็ได้ว่าดิฉันเขาทำกิจการส่วนตัวไหมเขาทำเป็นเจ้าของกิจการค่ะถูกต้อง เจ้าของกิจการใช่ไหมคุณเดินเข้าไปธนาคารที่คุณเดินบัญชีอยู่ก็ได้แล้วถามบอกว่าโทษนะพี่สามารถกู้สองหลังพร้อมกันได้ไหมยังไม่ต้องทำเรื่องเลยแค่ถามเฉยๆเขาก็เฮ้ยแค่ละเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่ายิ่งคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเนาะเรื่องของข้อมูลเหลี่ยมมุมการใช้สินเชื่อคุณต้องเก่งกว่านี้พี่ดูอาจจะพูดประโยคนี้เราอาจจะดูใจร้ายและหน้าหมั่นไส้มากแต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆเพราะว่าเวลาเราพี่ทำงานกับธนาคารเนี่ยพี่มีบัญชีเงินฝากกับเขาเนี่ยพี่จะคุยกับทุกเรื่องเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่พี่จะขอกู้พี่จะไม่ต้องยื่นเลยอ่ะพี่เดินเข้าไปบอกเนี่ยพี่ไปเดินดูบ้านสองหลังคอนโดสองห้องมาพี่ชอบมากเลยมีห้องหนึ่ง 2.2 ห้องหนึ่ง 2.9 พี่กู้ผ่านไหมเพราะเขาเดินบัญชีให้เราอยู่แล้วเขาเห็นคุณถามเขาได้เลยอ่ะถูกไหมไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าจะยื่นกู้ท่าไหนเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่ามองแบบใจร้ายแล้วก็พูดแบบใจร้ายคือเตรียมตัวลงทุนน้อยไปนิดนึงนี่คือมุมที่หนึ่งก่อนค่ะนะทีนี้มาดูอันที่สองเรื่องใหญ่มากของการทำสินทรัพย์ให้เช่าก็คือค่าเช่าเราชนะเงินผ่อนได้ตั้งแต่วันแรกที่เรากู้มาแล้วค่ะยังไงคะก็แสดงว่าถ้าเขารู้ว่าค่าเช่ามันไม่พอเงินผ่อนใช่ไม่พอมันเป็นการลงทุนที่ผิดวิธีอยู่แล้วครับแปลว่าจริงๆเขามุมมองเขาคือแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากคาดหวังว่าจะได้แคปิตอลเกนนิดๆหน่อยๆแปลว่าจริงๆเขาคาดหวังของการขายหรือทำกำไรในat the end หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรเวลาเราลงทุนน่ะในสินทรัพย์นะเรามีสิทธิ์ที่คาดหวังจากมันได้2อย่างหนึ่งก็คือนะผลตอบแทนจากค่าเช่าใช่ไหมค่ะใช่ก็คือเอาค่าเช่าลบเงินผ่อนใช่ไหมค่ะอันที่2เราหวังจะได้แคปิตอลเกนถ้าเราจะขายในอนาคตค่ะเนอะสิ่งที่ต้องบอกก่อนนะไอตัวค่าเช่าหักลบด้วยเงินผ่อนน่ะตัวเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริงคืออะไรเรารู้ได้ว่าค่าเช่าเนี่ยบริเวณนั้นมันเท่าไหร่เรารู้ได้ว่าถ้ายื่นกู้แบงค์เราจะผ่อนเท่าไหร่ใช่ดังนั้นส่วนต่างตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่คุณเห็นตั้งแต่วันแรกที่คุณกู้ตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนว่าคุณจะบวกเท่าไหร่ค่ะส่วน Capital Gain เขาเรียกว่าความคิดเห็นมีใครบอกคุณเหรอว่าวันหนึ่งราคามันจะขึ้นประเมินไงพี่หนุ่มเงินเฟ้ออะไรอย่างนี้คำถามที่2ขึ้นเท่าไหร่คำถามที่3ขึ้นเมื่อไหร่ค่ะแล้วคุณไม่เคยเจอคอนโดที่ไม่ขึ้นเหรอถูกไหมวิธีง่ายๆครับคอนโดที่ไม่ขึ้นพอถึงเวลาจริงๆโอนแล้วไม่เต็มค่ะเนอะสมมติมีสัก100ห้องลองว่างสัก30ห้องนะแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นนะเยอะแยะนะค่ะมีเยอะแยะมาก2คอนโดราคาต่ำกว่า3ล้านไหมถ้าต่ำกว่า3ล้านราคาไม่ค่อยวิ่งครับเห็นไหมว่าทำกันบ้านน้อยไปไหมอ่ะเห็นว่าราคาที่มันวิ่งเร็วๆคือราคาที่มันเกิน5ล้านครับเนอะแล้วก็อยู่ในทำเลดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นราคาพวกนี้มันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเนอะแล้วนครปฐมนะไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่สาทรไม่ใช่สีลมถูกไหมขนาดคอนโดแนวรถไฟฟ้าด้วยกันน่ะลองดูหางรถไฟฟ้าดิครับลองไปดูหางไกลๆแบบสายสีม่วงออกไปไกลๆสิครับราคาวิ่งเร็วเหรอเอาให้เต็มก่อนไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นค่ะ cash flow คือข้อเท็จจริง capital gain คือความคิดเห็นดังนั้นที่คุณบอกว่าเดี๋ยวมันก็โตไม่ได้คุณต้องนั่งประเมินเลยพี่ไม่ได้บอกว่าโอ้ยงั้นเราต้องแม่นระดับนอสตาร์เปล่าเปล่าเราต้องประมาณการว่าแล้วถ้ามันสมมุติมันโตปีละ 3% ไม่ได้โตแรงอย่างเงี้ยค่ะเนอะคุณโอเคกับมันไหมค่ะเนอะถ้ามันโต 3% เนาะในประมาณ5ปี10ปีคุณจะขายมันจริงหรือเปล่าเนาะอย่าคิดแค่ง่ายๆนะว่าเดี๋ยวซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวมีกำไรแล้วจะขายถึงวันจริงๆหลายคนไม่กล้าขายครับค่ะถ้าไม่ได้คิดไว้ก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัว Capital Gain เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันจะคาดการได้ง่ายๆเนาะแต่คนที่ช่วยคาดการให้เราก็คือในหน้าและคนที่จะขายให้คุณค่ะเนาะเรื่องหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้พูดและยังไม่ได้บอกก็คือนี่เขาเพิ่งจองใช่ไหมยังไม่โอนใช่ไหมจะโอนได้เสร็จใน1 ปีครึ่งยังไม่สร้างใช่ไหมแล้วใครบอกเหรอว่าที่นี่จะได้รับความนิยมเนอะพอดีข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่มีไงเนอะเจ้าของเรื่องได้เดินรอบๆหรือยังครับสนใจคอนโดนี้กำลังอยู่ในพื้นที่กำลังปลูกสร้างขึ้นมาได้เดินรอบๆดูยังครับว่าคอนโดในสไตล์เดียวกันน่ะขนาดเท่าๆกันราคาพอๆกันเต็มไหมครับถ้ามันไม่เต็มฮะคอนโดรอบๆมันจะไม่เต็มเนี่ย มันไม่เต็มอันนี้มาเดี๋ยวมันก็จะมาว่างด้วยไม่หรอกโค้ชเพราะมันเป็นของใหม่มันไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นหรอกครับคิดไปเองหมดเลยถูกไหมแล้วก็บอกว่าถ้ารอบๆเขาเช่ากันได้ 8,000 เนี่ยถูกไหมเดี๋ยวเราของเราทำหรูทำสวยกว่าใครบอกหรอว่าเราจะเช่า 12,000 ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโซนหนึ่งโซนมันคือคนกลุ่มเดียวกันที่อยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคอนโดนี้อยู่ข้างศาลายาไม่ดนศาลายาคนตรงนั้นก็เป็นเด็กๆนักศึกษาคุณจะไปสร้างราคากระโดดเขาไม่ได้อยากได้ถูกไหมเขาอยากได้มีที่นอนมีที่ที่มาเพื่อนมาติวหนังสือด้วยกันอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นไอการที่มันจินตนาการจากอากาศที่มันยังไม่เกิดเนี่ยลองไปถามเลยว่าข้อความที่บอกเขาว่าเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวถ้าสร้างขึ้นมาจะเก็บค่าเช่าได้เท่านั้นเท่านี้สองราคามันน่าจะเติบโตไปได้อีกเท่านั้นเท่านี้ใครเป็นคนบอกเราเขาเอาข้อมูลนั้นมาจากไหนเนอะตัวที่พอจะเช็คได้คือค่าเช่าคุณเดินรอบๆหรือยังว่าค่าเช่าจริงเท่าไหร่โอเคไหมฮะนี่คือเล่าไปนี่คือพี่ใจร้ายเลยนะใช่คือดับความหวังหมดเลยนะใช่ตอนนี้ถ้านับเป็นเจ้าของเคสน่าจะรู้สึกว่านี่ฉันทำอะไรลงไปหรือเปล่าหรือยังไงสำหรับทุกท่านที่ทำธุรกิจนะครับผมอยากจะแนะนำหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ Money Fitness by Money Coach เล่มนี้ครับปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงๆนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับวิธีเจ๊งในธุรกิจ30วิธีที่มักจะเจอแล้วก็มักจะพบเห็นกันบ่อยๆนะครับแจกแจงออกมาเป็นปัญหาทางด้านการเงินบัญชีแล้วก็ภาษีและแน่นอนครับเราไม่ได้บอกแต่ว่าวิธีเจ๊งทำอย่างไรเราจะบอกด้วยว่าวิธีป้องกันไม่ให้เจ๊งจาก30อันตรายนี้ทำได้อย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยแท็กบักหนอมนะครับหรือถนอมเกตเอมนะก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีนะครับแล้วก็ Zero to Profit นะครับน้องนุชนะครับก็เป็นทีมงานของ Money Coach เหมือนกันที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2คนก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็เห็นธุรกิจที่ไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็ธุรกิจที่ไปไม่รอดมาเยอะแล้วก็สรุปแล้วก็กลั่นกรองมาในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผลงานจาก Money Fitness by Money Coach นะครับปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงๆนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกที่ทุกสาขาได้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทันทีที่คนเขาลงทุนน่ะสิ่งแรกที่เขาจะทำเนี่ยก็คือ1ก็คือต้องได้เงินตั้งแต่วันแรกที่ซื้อถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เรียกว่าได้คอนโดมาเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมเงินส่วนต่างอ่ะอันนี้ไม่โอเคค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันผิดตั้งแต่เลือกนะครับแต่ไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะบอกว่างั้นเราพอจะแก้กับสถานการณ์นี้ได้ไหมนะครับก็เป็นไปได้ครับเราอาจจะใส่เงินสดเข้าไปในทั้ง2ห้องเพื่อให้เนาะวงเงินกู้มันเล็กลงแล้วก็อาจจะชนหรือพอดีหรืออาจจะเลื่อมชนะค่าผ่อนเล็กน้อยทำให้แคชโฟลว์อย่างต่ำมันก็เป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่ต้องติดลบแล้วก็มีคนเช่าช่วยผ่อนให้เราทุกเดือนโดยที่เราใช้เงินของตัวเองบางส่วนแล้วมันต่างกันยังไงเพราะว่าถ้าเราใส่เงินของตัวเองเต็ม 100% เนี่ยสมมติเรากู้เลยเรากู้หลังหนึ่งคือ 2.2 และอีก 2.9 เราซื้อด้วยเงินสดหรือว่าจะกู้ 2.9 แล้วซื้อ 2.2 ด้วยเงินสดก็ไม่รู้ไอ้ฝั่งที่ซื้อด้วยเงินสดเนี่ยกว่ามันจะคืนทุนมันใช้เวลานานมากนะเพราะเงินที่เราใส่ไปมันคือใช่ไหมเราใส่ไปแล้วไอ้เศษอันนี้ห้องนึงมันคือใส่ไป 2.2 2.9 2อัตราผลตอบแทนก็ต่ำลงค่ะถ้าเราดาวแค่ 10% นะไอ้หลัง 2.2 ล้านเนี่ยเราใส่ 202,000 ค่ะใส่เงิน 10% 10% ก็จะไปเป็นตัวหารเวลาคิดอัตราผลตอบแทนโอเคไหมแต่ถ้าใส่2.2 ล้านจะไปเป็นตัวหารอัตราผลตอบแทนมันอาจจะต่ำลงได้โอเคเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องแต่ตรงนี้มันต้องไปมองรายละเอียดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เงินดาวบางส่วนแล้วก็ที่เหลือกู้มันก็จะมีส่วนของค่าเช่าแล้วก็ต้องเอาไปหักเงินผ่อนเพราะมันไม่ได้คิดตรงๆได้ว่ามันเป็นกำไรที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกกันว่าเนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่คือคนบางคนเนี่ยชอบมีโจทย์ว่าเอ๊ะแต่ฉันมีเงินสดนะถ้าไม่โอฉันก็ซื้อได้และอย่างน้อยฉันก็ได้ทรัพย์สินเปล่าฮะมันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างทำอีท่าไหนก็ได้เพื่อให้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองกับทำอีท่าไหนที่มันชาญฉลาดมากกว่าได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองกระแสเงินสดเป็นบวกถือได้เงินตอนขายก็ได้กำไรโอ้คมคายมากมันคนละเกมกันมันคนละเกมกันนะฮะงั้นก็เลยบอกว่าพูดไปแล้วเนี่ยผู้ร้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่เขาถามง่ายมากเดินก็ไปถามแบงก์กู้ไปก็แป๊บเดียวก็จบแล้วมันไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมแต่ว่า ถ้าจะเอาให้กระแสเงินสดเป็นบวกเนี่ยมันต้องทำกันบ้านอีกเยอะค่ะครับเอาจริงๆนะคะน้ำฟังเคสนี้เนาะแล้วก็น้ำไม่ได้ถนัดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เลยนะคะคือตอนแรกอะสมมติท่านแบบเรียนตามตรงตอนแรกที่พอน้ำฟังใช่ไหมแล้วน้ำมาปรึกษาเคสอย่างเงี้ยน้ำก็คาดหวังเนาะว่าคนหนุ่มก็จะตอบแบบที่เวลาคนถามอะคนหนุ่มช่วยฟันธงมาหน่อยหนึ่งสองสามเราควรเลือกอะไรโอเคคนหนุ่มน่าจะฟันธงแล้วแหละก็คือตัดข้อหนึ่งออกก็สองก็ยื่นกู้ไป4อ่ะก็ตอนนี้2กับ3อะไรเงี้ยอ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าเราต้องการคำตอบแค่นี้แหละอันนี้นะสมมตินะถ้าสมมตินะเป็นเจ้าของเคสแต่บอกว่าพอน้ำพอเราตั้งใจฟังอ่ะจนจบอ่ะเราเข้าใจแล้วว่าจริงๆโค้ชหนุ่มต้องการจะสื่อเรื่องของคำว่า mindset ของการลงทุนใช่ไหมเพราะจริงๆมันต้องมองว่าถ้าสมมติคุณคิดว่านี่คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จริงๆอ่ะแปลว่ามันมี1 2 3 4อะไรที่คุณต้องมาคิดบ้างเพราะว่าการที่พอเราเป็นแบบเนี้ยพอมาถามตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคำถามของเราด้วยความรู้สึกของน้ำส่วนตัวนะมันดูตื้นเขินไปเลยมันไม่ใช่ว่าเรากู้ซื้อก็กู้ซื้อได้ก็ลงทุนได้ไม่ใช่ใช่การลงทุนไม่ใช่อะไรง่ายขนาดนั้นถึงบอกว่าทุกวันนี้มีคนที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์และผิดพลาดเยอะมากเพราะคิดว่าเรามีสลิปเงินเดือนเรากู้ได้มันไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างเช่นคอนโดตึกแถวบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮ้าส์เงี้ยทั้งหมด 100% ที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างเพื่ออยู่อาศัยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อการลงทุนไงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีตึกแถวมีคอนโดมีบ้านบางหลังเท่านั้นที่มันไปเข้าเกณฑ์และไอ้คำว่าบางหลังของพี่คือบางโซนบางพื้นที่ที่มันทำได้ค่ะนะแต่ถ้าเราบอกว่าฉันไม่สนใจฉันมีเงิน5 ล้านฉันจะซื้อสดไปเลยก็ซื้อไปก็ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นการลงทุนของคุณถูกไหมคุณก็เอาค่าเช่าต่อเดือนคูณ12เป็นรายได้ทั้งปีแล้วหารด้วยเงินลงทุนคือ 2.9 ล้านแล้วก็คูณ100ก็ได้เป็นยิวหรืออัตราผลตอบแทนแต่สำหรับคนที่เขาลงทุนโดยการใช้ leverage ก็คือการกู้หรือกู้ยืมใช้เงินธนาคารเขาต้องคิดเยอะกว่านั้นไงเขาจะคิดเยอะกว่านั้นเนอะซึ่งเมื่อกี้ที่เจ้าของเรื่องเล่าบอกว่าโอเคมันติดลบแต่ว่าเขาก็ได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้วไม่แผนรับมือของการลงทุนจริงๆคือถ้าเราคิดไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วกระแสเงินสดเป็นบวกแล้วไม่มีคนเช่าเราจะจัดการยังไงไม่ใช่แค่ว่าค่าเช่าน้อยกว่าเงินผ่อนเรามีเงินซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่เราต้องคิดถึงว่าค่าเช่าเป็นศูนย์นะเขาคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าคุยถึงเรื่องค่าเช่าเป็นศูนย์เนี่ยไปกันใหญ่เลยนะคืออะไรรู้ไหมมันจะต้องกลับไปถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพว่าตอนที่เราเลือกซื้ออันนี้อย่างนั้นทำไมถึงไม่มีคนเช่าอะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไงว่าทั้งตึกอะเนอะเราอยู่ห้องไหนก็ได้ก็จะมีคนมาเช่าเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้มันเป็นอากาศธาตุนะครับมันยังไม่ได้สร้างเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าถึงแนะนำว่าตัวที่สามารถดูได้ง่ายกว่าก็คือสินทรัพย์มือสองเพราะว่าถ้าวันนี้มันเป็นคอนโดมือสองที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยน้ำสามารถไปเดินดูเลยประมาณสัก2 ทุ่ม 3 ทุ่มมาดูว่าใครเปิดไฟอยู่บ้างเสาร์อาทิตย์มีตากผ้าอยู่ไหมแล้วเราจะเห็นแล้วว่าอัตราห้องว่างเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้คืออัตราห้องว่างคือโอ้โหอันนี้จินตนาการเองแล้วนะว่าจะมีคนเช่าอ่ะโอเคไหมถ้าเป็นแบบสร้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่นะตอนที่อยากจะซื้อห้องตึกในตึกเนี้ยพี่เดินเข้าไปถามบอกว่าโทษนะครับผมจะมาหาห้องเช่าห้องคอนโดให้เช่ามีว่างบ้างไหมโหยน้องแทบไม่ว่างเลยเหรอครับแล้วมันพอจะมีบ้างไหมล่ะพี่เหลืออยู่ห้อง2 ห้องหวานเจี๊ยบก็แสดงว่าถ้าห้อง2 ห้องนั้นเราเข้าไปดูแล้วมันโอเคมันดีราคามันพอจัดการค่าเงินกู้ได้เหมาะมากเพราะว่าอัตราห้องว่างมันน้อยไงแต่ถ้าเราเดินเข้าไปแล้วบอกว่าโอ้โหน้องจะเอาชั้นไหนน้องเลือกได้เลยมีทุกชั้นชั้นละ10 ห้องได้เลือกเอาที่ชอบที่ชอบเราซื้อไปเราก็จะได้มีคู่แข่งอีกเพียบเลยที่ว่างเหมือนกับเราแล้วก็ประกาศหาคนเช่าอยู่เหมือนกันแล้วอันนี้มันกำลังสร้างอยู่อากาศธาตุเลยมีคนเดียวเท่านั้นที่บอกเราว่ามันดีคือคนขายเนอะเพราะฉะนั้นโลกของการลงทุนมันใช่ไหมมันไม่สนุกอย่างนั้นหรอกมันไม่ง่ายหรอกเนอะแล้วก็ต้องทำกันบ้านเยอะนะครับยังเว้นถ้าสมมติmindsetของคุณคืออ๋อซื้อเป็นส่วนตัวอันนี้ก็คือก็จบฉันมีตังค์มีปัญหาอะไรไหมคอร์สอะไรเงี้ยก็ซื้อไปไม่ได้ว่าแต่พอมาพูดปุ๊บแล้วก็มาอ้างอิงหลักการลงทุนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราก็อยากจะเตือนกลับไปว่าmindset มันไม่ถูกอ่ะแล้วถ้าทำอย่างนี้เนาะพี่ใช้คำนี้เนาะถ้าคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดบวกค่ะนะค่ะคำถามคือคุณจะลงทุนแบบนี้ได้อีกกี่หลัง อีกกี่หลังก็ได้เพราะคุณไม่ต้องเอาเงินมาเติมเพราะมันบวกแล้วแต่ถ้าคุณลงทุนในทรัพย์สินที่มันติดลบค่ะเนอะคุณลองติดลบไปสัก 2-3 หลังสิก็ไม่ไปต่อไม่ได้คุณจะเริ่มไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องหาเงินมาเพิ่มค่ะนี่และนี่คือวันที่มีคนเช่านะและถ้าวันที่ไม่มีคนเช่ามันจะติดลบมากกว่านี้นะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องของการบริหารสินทรัพย์นะบางคนบอกว่าโค้ชผมได้ค่าเช่า 10,000 ผมส่งแบงค์เดือนละ 7,500 ผมมีส่วนต่าง 2,500 นะถ้าเอาหลักการบริหารก็คือ 2,500 นั้นก็ต้องเก็บให้สำรองได้ประมาณสัก3 เดือนถ้าเกิดมีคนมาเช่าใช่ไหมคะถ้าเกิดสินทรัพย์มันดีเนี่ย3 เดือนมันเปลี่ยนมือเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามานะครับตีว่า100วันเพราะฉะนั้นทรัพย์สินก็เหมือนกับคนเราที่ต้องมีเงินสำรองเหมือนกันใช่ไหมมันจะมีวันที่คนออกนะเราก็จะมีเวลาหาคนใหม่เพราะฉะนั้นส่วนต่างในช่วงแรกก็อย่าเพิ่งรีบเอาไปกินไปใช้เพราะฉะนั้นมันยังมีอีกเยอะจุกจิกจิปาถะมากกว่าคุณจะเป็นนักลงทุนได้ฮะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งพี่ก็จะบอกว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะว่ามันมี process มีขั้นตอนมีกระบวนการการลงทุนเป็น process ต้องทำเหมือนเดิมทุกครั้งเดินลงไปดูทุกครั้งเก็บข้อมูลถามคนรอบๆทุกๆครั้งแบบนี้ตลอดเลยการลงทุนไม่ใช่อีเวนต์ที่ฉันมีสลิปและจะอยากฉันอยากได้มันเนาะแล้วซื้อไปแล้วคิดว่าจบมันไม่จบมันไม่ใช่อีเวนต์โปรเซสตั้งแต่การครอบครองนะการบริหารจัดการแล้วก็ไปถึงเรื่องของการขายออกนะเพราะว่าถ้าสอนกันแบบลึกซึ้งคือเวลาลงทุนในทรัพย์สินอะไรอย่าลงรักมันค่ะถ้ามันไม่ทำเงินก็ต้องพร้อมปล่อยมันออกไปนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยให้ดูเลยก็คือเต็ม นั่นแหละก็เป็นห่วงไงเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเรามีสตางค์เราอยากจะซื้อกี่หลังถ้าเกิดบอกว่าคุณไม่มายกับเรื่องพวกนี้เนาะคุณก็ซื้อไปก็ได้นะก็ฟัง EP นี้ผ่านไปแบบผ่านๆก็ได้แต่สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็อยากจะมีพอร์ตนะซึ่งถ้าเป็นอสังหาเขาเรียกว่าฟาร์มเราอยากจะมีฟาร์มคอนโดเราอยากมีฟาร์มบ้านเช่ามันก็ต้องเป็นวิธีคิดแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่ใจร้อนนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วถ้านะใครติดตามนะครับหรือแม้กระทั่งเคยอ่านหนังสือเกมเศรษฐีนะฮะของโค้ชหนุ่มเนาะก็มือใหม่ๆก็จะไม่เชียร์ให้ซื้อมือหนึ่งแบบจองผ่อนดาวแล้วก็รอโอนแบบนี้ถ้าคุณจะคิดจะลงทุนนะโอเคนะคะบอกแล้วว่า EP นี้เนี่ยก็ถือว่าจริงๆนะบอกว่าพอเราถ้าเราฟังแบบเร็วๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะได้คำตอบเลยพี่หนุ่มแต่ถ้าเราฟังแบบว่าหมายว่าโดยรายละเอียดอันนี้คือคำตอบที่ลึกซึ้งมากเลยนะแล้วมันก็จะเป็น mindset ที่ติดตัวเราไปได้ถ้าเราคิดจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบนี้จริงๆนะเพราะว่าที่มันยากมากก็คือพอมันไปเกิดความผิดพลาดขึ้นเนาะทีนี้เราจะเอามันออกคือมันเหมือนกับเรามาด้วยความคาดหวังเต็มเหนี่ยวว่าเราจะทำแล้วได้กำไรนะเสร็จแล้วพอไปถึงเวลาจริงๆปุ๊บเราติดลบทุกเดือนแล้วแคปิตอลเกนที่เราคาดหวังก็ไม่เห็นมีแนวโน้มจะขึ้นเลยดูง่ายๆว่าไม่ขึ้นยังไงรู้ไหมถ้ามันขายไม่หมดสักทีหมายถึงที่เราซื้ออันนี้ใช่ไหมทันทีที่ขายหมดผ่านไปปี2ปี3ปีขายไม่หมดเนี่ยราคาไม่วิ่งนะเพราะว่าดีมานด์เพราะว่าราคามันวิ่งขึ้นกับอะไรอ่ะคุณซื้อข้าวซื้อของคุณก็รู้อยู่แล้วอ่ะจู้ไหมปีไหนทุเรียนขาดตลาดถูกไหมดีมานด์มันเยอะของมันมีน้อยถูกไหมมันก็ต้องแพงราคาก็จะวิ่งแล้วถ้าเกิดว่าดีมานด์มันไม่ค่อยมีห้องว่างๆโล่งๆเต็มไปหมดผ่านไปปี2ปีซึ่งปัจจุบันคอนโดหลายที่ยังเป็นแบบนั้นยังขายไม่ได้ที่แสบที่สุดคืออะไรรู้ไหมสำหรับแคปิตอลเกนคือเราซื้อไป2.9 ล้านแล้วเจ้าของโครงการมันขายไม่หมดอ่ะแล้วเขาก็เลยแบบลดราคาเหลือ2.7 ล้านใช่เจอทีเนี้ยฝั่งเขาอะแคปิตอลเกนแล้วนะไอคนเข้าใหม่อะแคปิตอลเกนแต่เราเนี่ยติดดอยเราอะช้ำใจถูกไหมแล้วเราบอกทำไมทำกับฉันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะยกค่าส่วนกลางให้สัก1 ปีมันไม่เท่ากันเขาไม่ให้หรือบางทีอาจจะขอรีไม่ได้ด้วยก็คุณซื้อไปแล้วอ่ะเกี่ยวกันนี่คุณทำสัญญากับผมที่2.9 ล้านไปแล้วมันคุณกับเราจบกันใช่ถูกไหมซึ่งเวลามันขายไม่ออกมันทำท่านี้จริงๆด้วยคอนโดบางที่พี่ยังเคยเจอเลย3,250,000ค่ะขายไม่ได้สุดท้ายมันจบที่2.6 ล้านชนิดคนซื้อแบบ3.2 ล้านตาตั้งเลยนะคือแบบอีหยังวะใช่น้ำก็เคยมีคนรู้จักที่ซื้อแบบนี้เหมือนกันอีหยังวะเนอะไหมฮะเป็นแคปิตอลเกนที่คุณอยากจะได้อะนะเนอะคุณยังไม่รู้ผมถึงบอกว่าแคปิตอลเกนคือข้อคิดเห็น นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเพราะงั้นเรามัดระวังอาจจะถ้าทั้งเคสนี้ก็ถ้าวันนี้อยากจะยื่นกู้ก็ยื่นกู้2ห้องไปเลยครับนะแล้วเดี๋ยวความสามารถในการทำกำไรทำรายได้ของเราผ่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกเรานะครับหรือถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้เงินสดจริงๆก็อย่าลืมเอาหมายถึงว่าควรจะกระจายมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเงินสดเนี่ยไปอยู่ในที่เดียวมันอาจจะทำให้ผลตอบแทนของเราที่เราคาดหวังจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะใช่นะคะเป็น EP ที่น้ำคิดว่าถ้าสำหรับใครที่ลงทุนในสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องฟังมากกว่า1รอบนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะกับสิ่งที่พี่หนุ่มพูดนะคะแล้วก็เป็นเช็คลิสต์ในการที่จะเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะนะทรงคุณค่ามากนะคะก็แต่มันแก้ได้นะทุกปัญหามันแก้ได้แต่ว่าต้องค่อยๆนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับใช่เพราะน้ำคิดว่าเป็นอย่างที่พี่หนุ่มพูดแหละเพราะบางทีอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันมีเงินแล้วฉันก็ลงทุนได้ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนฉันก็แค่ซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าหรือฉันก็กู้ฉันก็คิดว่าผ่านก็คือจบทิกสุดท้ายถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วบอกว่าตายแล้วกูอยากจะเลิกแล้วเกินเนาะไม่เอาแล้วนะครับก็แช่งให้อีก1 ปีครึ่งทำโครงการไม่เสร็จแล้วก็ไปฟ้องคืนพอดีเลย์ปุ๊บก็ขอยกเลิกนะคืนเงินดาวมานะครับโอ้มีหลายช่องทางมันเป็นไม้สุดท้ายไงว่าโอ้ยฟังเราไม่อยากได้แล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็นะก็เนี่ยก็อันนี้นี่ใช่ไหมสวดภาวนาว่านะผ่านไปปีครึ่งแล้วเขาไม่เสร็จอ้าวไม่เสร็จนี่คุณผิดสัญญานี่ยกเลิกไม่เอาละอารมณ์เสียทำอย่างนี้ได้เลยทำอย่างนี้เลยหรอทำอารมณ์เสียทำอารมณ์เสียหน่อยอารมณ์เสียแล้วนี่กี่เดือนมันก็แค่อีกเดือนเดียวไม่ได้อยากได้เลยอารมณ์เสียอย่างนี้แล้วก็ยกเลิกอ๋อมันมีอย่างนี้ได้ด้วยถามเป็นความรู้ได้ไหมพี่หนุ่มงั้นอีกนิดนึงอยากรู้แปลว่าจริงๆอ่ะอันนี้แบบว่าโครงการจะไม่ชอบหรือเปล่ากับการถามคำถามนี้แล้วก็คำตอบนะความหมายคือว่าสมมติว่าเราอ่ะผ่อนไปแล้วดาวไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราเปลี่ยนใจแต่มันไม่ได้มีเหตุในการที่แบบว่าสร้างไม่เสร็จแบบเนี้ยเราสามารถขอคืนเงินดาวได้ไหมโดยปกติเนี่ยพี่ว่าเขาไม่คืนอ่ะแต่เขาจะหาคนมาซื้อให้อ๋อก็คือยังต้องเป็นของเราเพราะฉะนั้นเขาจะมาหาคนมาซื้อให้เราแล้วก็บอกใจเย็นนะคะเดี๋ยวจะช่วยประกาศหาให้แต่ถ้าได้ก็ได้แต่เขาไม่รับผิดชอบใช่แต่เขาไม่อยากจะมารับผิดชอบอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าสมมติเขาเสร็จล่าช้าโอเคเราอาจจะมีการอันนี้ได้แต่ในสัญญาพี่หนุ่มคือเพราะว่าน้ำต้องซื้อคอนโดใช่ไหมคะแล้วในสัญญามันจะมีเขียนด้วยว่าถ้าสมมติเสร็จล่าช้าเกินกว่าเท่าไหร่ปีอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าให้คืนหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีเขียนว่าเหตุล่าช้าเนี่ยต้องหมายถึงว่าเป็นเหตุที่แบบบางทีมันกระทบทั้งหมดอ่ะเช่นอย่างโควิดอย่างเงี้ยคือโดยเป็นเหตุสุดวิสัยแบบนี้ใช่ไงแต่เหตุสุดวิสัยนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นใช่ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วคือถ้าเป็นโควิดอะไรเงี้ยมันไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าคนงานทำงานไม่ได้นี่เข้าใจได้แต่ถ้ามันไม่มีโควิดเป็นเรื่องปกติแล้วคุณเสร็จล่าช้าอันนี้เราทำได้ใช่ซึ่งวิธีการของเขาทำไงรู้ป่ะทำไงคะก็อีกเดือนเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะไม่เอาฉันจะเลิกเลยเขาก็จะดึงเชงไงดึงเชงจนเสร็จเพราะฉะนั้นคุณเขาก็บอกว่าแหมลูกเล่นเจ้าคนระดับเจ้าของโครงการ Developer ใหญ่ระดับคอนโดเขาก็ดึงเชงไงได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบทำเรื่องให้เลยนะคะรีบทำเรื่องเลยไม่โอเคไม่เอาแล้วแล้วก็เงียบไปเดี๋ยวน้ำบอกแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จคะเนี่ยใจเย็นค่ะเนาะไอที่ยกเลิกเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เนี่ยอ๋อตอนนี้สร้างเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยแต่เหมือนอย่างตอนนั้นของคอนโดน้ำก็คือสร้างเสร็จล่าช้าด้วยโควิดแต่สุดท้ายได้เงินเพิ่มด้วยอันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าโควิดเราไปทำเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคนมาทำงานไม่ได้ไงถูกไหมอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆมันเป็นคดีกันครับเคสนี้มันเป็นคดีกันแล้วก็เคยมีเรื่องขึ้นนะครับให้พิจารณานะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาวะปกติแบบนี้แล้วทำไม่เสร็จอันนี้ไม่ใช่ละค่ะโอเคเข้าใจได้นะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากลงทุนในสังหาริมทรัพย์น้ำแนะนำเลยว่า EP นี้ต้องฟังมากกว่า1รอบค่ะครับก็วันนี้นะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้อีกนะคะพร้อมกับเทคนิคการลงทุนนะคะได้ฟังเคสเรื่องจริงที่ทั้งมีความสุขแล้วก็อาจจะมีทุกเจือปนอยู่บ้างนะคะก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับของ Money Coach นะครับแล้วก็ Spotify Money Coach นะครับส่วน Apple Podcast นะครับก็จะมีช่อง The Money Coach Podcast นะฮะแล้วก็ทาง SoundCloud นะครับก็สามารถฟังกันได้นะครับเรื่องราวดีๆมีประโยชน์แบบนี้เจอกับคุณทุกวันจันทร์เวลา 8 โมงตรงครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ